สวัสดีชาววอล์ฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามารีวิวรถจีนกันนะครับเป็น LT จากจีนนะฮะ5916ครับคันนี้เป็นเทียร์6จากจีนผมเคยเอาคันนี้มารีวิวครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะนานมากแล้วแล้วก็มีการปรับใหม่ไปพอสมควรนะอย่างของเก่าเนี่ยจะมีเป็นออโต้โหลดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวคันนี้กันดูซิว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะหน้าตาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีปืนที่เหมือนเดิมด้วยนะฮะคือที่ปลายกระบอกจะมีตัวรถแสงอยู่นะครับมีพลรถอยู่4คนครับมีผู้การนะมีพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุนะครับของผมนี่ก็จะมีพี่น้องร่วมรบมาด้วยนะครับแล้วก็พลขับพลปืนพลขับพลบรรจุนี่ก็จะมีอยู่2แถวเต็มแล้วก็แถวที่3อยู่ที่ 71% แล้วก็มีพลางกันอยู่เต็ม2คน3คนนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งจะอยู่ที่71นะก็พลางยังไม่เต็มนะครับเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับก็มาดูในส่วนของปืนกันก่อนเลยฮะปืนนี่เป็นปืนท็อปนะปืนที่ผมใช้เป็นปืนท็อปนะก็จะเป็นปืนเทียร์6ซึ่งจะมีอยู่แค่2กระบอกคือปืนสต็อกเทียร์5กับปืนท็อปเป็นเทียร์6ปืนสต็อกเทียร์5เป็นขนาด57มิลนะครับส่วนปืนท็อปเนี่ยจะเป็นขนาด76มิลนะครับการเจาะเกราะของมันอยู่ที่138นะครับเป็นลูก AP นะฮะลูกมาตรฐานลูก AP เจาะ138ลูกทองเป็นลูก APCR เจาะ180ดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นอยู่115นะครับส่วนลูก HE เนี่ยมันเจาะ38เท่านั้นผมก็ไม่เอาไปเลยสักลูกนะเพราะว่าเคยเอาไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนะเจาะไม่ได้เรื่องแล้วก็ด้วยความที่ปืนมันกระบอกไม่ได้ใหญ่มากนะ76มิลมันก็เลยไม่เหมาะกับการใช้ลูก HE สักเท่าไหร่นะครับเวลาเล็งโดยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่2วินาทีซึ่งถือว่าดีมากนะแล้วก็การเบนอยู่ 0.4 นะครับก็กลางๆครับแต่ว่าการบรรจุเนี่ยค่อนข้างเร็วนะอยู่ที่3.8 วิเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้เวลาเล็งผมเหลืออยู่ที่ 1.76 นะครับการหนึ่งเบียงกระสุนเหลือ 0.35 แล้วก็เวลาบรรจุเนี่ยเหลือ 3.34 ซึ่งผมไม่ได้ใส่โหลดเร็วนะเพราะว่ามันโหลดเร็วอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ผมใส่3อย่างก็จะเป็นกล้องเคลือบผิวเลนครับอันนี้จำเป็นสำหรับ LT มากๆนะครับเพราะว่าเอาไว้ไปเปิดแมปไปเปิดสปอร์ตให้เพื่อนนะครับแล้วก็อันที่2ผมใส่เป็นพัดลมครับก็เพิ่มหลายๆอย่างเพิ่มทักษะคนรถนั่นแหละนะครับอันที่3ผมใส่เป็นตัวปรับเสถียรแนวตั้งซึ่งเป็นสีชมพูนะครับอัปเกรดมาแล้วนะครับเพราะว่าเป้ามันค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใส่ไว้เพื่อให้มันช่วยคุมเป้าเพราะว่ามันโหลดเร็วนะครับพอยิงไปปุ๊บมันก็จะบานออกแล้วก็ต้องการให้มันบานออกไม่มากอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนค่าพรางนะโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมมีพรางกันอยู่3คนเต็มแล้วก็คนที่4เนี่ย 71% ตอนนี้ผมพรางอยู่ที่ 36.35 นะครับพรางดีนะครับเป็นเทียร์6ที่พรางดีระยะการมองตอนนี้ผมมองอยู่ที่464นะครับมองโหดๆแล้วก็พรางดีๆเลยนะฮะก็เจ๋งดีแต่ว่าผมใส่อาหารไปด้วยนะอันนี้ก็จะเจ๋งดีแต่ว่าตัวมันจะใหญ่นิดนึงแต่ความคล่องตัวก็สูงนะอันนี้มีความคล่องตัวที่ดีมีแรงม้าอยู่450แรงม้านะครับมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง23กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังจำเพาะอยู่ 27.44 นะถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่ 64.59 องศาต่อวินาทีนะเจ๋งเลยนะครับหมุนป้อมก็อยู่ที่ 54.6 ก็คือความคล่องตัวเนี่ยความคล่องตัวความเร็วดีนะครับพลังตัวดีเลยนะดีมากด้วยนะครับแล้วก็ระยะการมองดีหมดทุกอย่างมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือมุมกดอยู่-5เท่านั้นนะครับก็เป็นสไตล์ของจีนนะมุมกดจะต่ำๆหน่อยมุมเงยค่อนข้างดีครับ20นะครับเสียอย่างเดียวคือมุมกดแล้วก็ตัวใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็แต่ว่าคันนี้โดยรวมเนี่ยเจ๋งดีนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเกม2เกมที่วันนี้จะเอามาเล่นให้ดูนะครับซึ่งจะดูซิว่าประสิทธิภาพของปืนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่ากับมุมกดลบ5แล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกัน2เกมครับวันนี้เชิญชมครับWe'll be right back.
ในเกมแรกมาอยู่ในแมป Himmelsdorf นะครับก็เป็นห้องเทียร์6กันล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มาเล่นกับน้องๆ นะตอนที่ไลฟ์สตรีมนะก็มากัน3คนนะมีธงอยู่อันเดียวเป็นธงตรงกลางต้องไปชิงธงนะผมเกิดทางฝั่งใต้นะครับก็วิ่งตัดเข้ามาตรงกลางฮะวิ่งผ่านมาเห็นที50ขีด2นะครับคันหนึ่งคันเดียวนะฮะผมวิ่งมาตรงจุดนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวดักรอยิงนะครับเนี่ยเป้ามันจะใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็มันก็ค่อยๆหุบนะฮะอ่ะเห็น MT 25วิ่งอยู่ทางไลน์1นะครับเดี๋ยวดักนี้ต่ออ่ะเห็นจอนครับ MX 13 F 3แต่ว่ายิงไม่โดนนะ50ขีด2ครับ T 50ขีด2โผล่มาก็ยิงเข้าไปทีนึงมันแม่นนะแต่ว่าต้องเล็งนะครับถ้ายิงตอนที่เป้ามันบานๆเนี่ยมันก็แบบไม่ค่อยโดนนะจะปิวไปปิวมาแต่ว่าถ้าเล็งอย่างเงี้ยค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวแล้วสังเกตได้ว่าความเร็วความคล่องตัวเนี่ยมันดีเลยนะฮะดีเลยดีมากๆเลยนะดักรออยู่ครับมีจอนด้วยนะมีจอนข้างละ3คันเมื่อกี้วิ่งผ่านไปแล้วคันหนึ่ง 13F3 MX13 F3อ้าวเห็นจอนอีกคันครับซู8ครับ1นัดเข้าไปครับ103อีกนัดนึงโดนอยู่ฮะ110ครับแหมโดน2นัดเลยนะหลอยจอนเนี่ยไม่ตายนะไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ทางซ้ายมือครับ2คันครับจอนดูจากในมินิแมปเนี่ยอ้าวมาอีกแล้วครับ T50 ขีด2โผล่มาผมก็ยิงนะคือยังไม่ไปไหนนะผมก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าทีมก็ยังไม่ได้ดันไปไหนนะครับมีด้านบนครับมีแยคแคนเซอร์โฟนะเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะเห็นเขาหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนเราเก็บไปแล้วตรงนี้มี A43 ไม่เห็นหัวเห็นแบบปริ่มๆนิดหนึ่งเมื่อกี้ทางนี้มี T3485M นะฮะพยายามจะเข้ามานะผมบอกให้เพื่อนถอยออกมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะครับล้วงได้นะล้วงได้เขายืนแบบโผล่ๆตรงนี้อ้าวเรียบร้อยครับโดนเก็บไปก่อนนะผมกะจะไปตรงนี้แล้วแบบแหมจังหวะไม่ได้นะจังหวะไม่ได้ต้องถอยกลับมาใหม่ด้านบนมี AT8 ครับเหมือนกับว่าจะมองลงมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับดีกว่านะครับตอนนี้สกอร์4ต่อ6ครับก็โดนโถมนะโดนโถมเข้ามานะกลับมาเด็บนิดนึงครับความคล่องตัวมันสูงนะคันนี้วิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็ความคล่องตัวสูงเลี้ยวอะไรเงี้ยแบบคล่องตัวมากนะมีเนี่ยฮะ VK3001P พยายามจะเข้ามานะเพื่อนโดนผมอ้อมดีกว่านะฮะผมอ้อมดีกว่าไปยิงด้านข้างด้านท้ายดีกว่านะครับก็ไม่แน่ใจว่า AT8 ยังอยู่ข้างบนหรือว่าลงมาแล้วนะอ้อมนิดนึงนะเผื่อจ้าเอเผื่อไปถึงแล้วไปจ้าเอพอดีนะเล่นในเมืองมันก็เนี่ยเล่นได้นะเพราะว่ามันคล่องตัวมากๆนะคล่องตัวมากๆจริงเป็นรถที่คล่องตัวสูงมากๆเลยทีเดียวเล่นในเมืองสบายเลยนะVK 3001P อยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คข้างหลังนิดหนึ่งว่ายังมีใครอยู่หรือเปล่านะเช็ค AT8 นะฮะไม่มีนะไม่รู้ไปไหนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะ VK 3001P นะนัดนี้ไม่ได้ดาเมจนะนัดที่2ได้แทร็กด้วยนะครับ119ครับแหมไม่โดนนะเนี่ยมันบานๆแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะฮะ118ครับหันท้ายแบบนี้ก็ลอยเพลินครับแบบนี้129โหลดเร็วด้วยนะครับนัดนี้ไปโดนส่วนแข็งเด้งนะจริงๆผมพยายามจะเก็บคันนี้นะAT8 อยู่นี่นะครับ AT8 วิ่งเข้าหานะผมวิ่งหนีครับผมไม่ปะทะด้วยนะมันเอาตัวรอดง่ายนะครับเพราะว่ามันคล่องตัวแล้วมันก็เร็วด้วยผมขึ้นข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างครับมันจะมีทางลงวกกลับมาได้
ไม่ปะทะซึ่งหน้าอยู่แล้วฮะเข้าด้านข้างด้านหลังไปนะครับเนี่ยลงตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องไปอ้อมไกลนะเดี๋ยวไปเข้าด้านหลังอีกทีหนึ่ง AT8 นะฮะเขาน่าจะตามผมนะเขาน่าจะวิ่งตามผมไปค่อยๆออกไปดูครับไม่มีนะเขากลับไปอยู่นู่นนะกลับไปอยู่ที่ฐานนะเอาทางนี้ครับ50-2ครับ1นัดเข้าไปครับ103ฮะอันนี้ผมใช้เป็นลูกทองอยู่เพราะว่าเมื่อกี้จะเอาไว้ยิง AT8 นะอันนี้มันเงียบไปไหนไม่รู้นะเงียบไปไหนไม่รู้อันนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกธรรมดาแล้วนะครับลูกธรรมดาแล้วอ่ะเอา T50-2 ก่อนครับจะตายอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็คันนั้นเขาไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะโดนยิงเขาก็ไม่ค่อยสนใจนัดนี้ไม่โดนนะเดี๋ยวเข้าไปเล็งหัวเจาะเนาะเนาะเลยแลกๆกันไปเลยมาเนี่ยตรงหัวเนี่ยมาขอเล็งจะๆหน่อยนิดนึงนั่นแหละครับจบจบโอเคฮะตอนนี้12-11นะเหลือ AT8 ตรงฝั่งลาสปอตตรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยยังเหลือ T150 อยู่ข้างบนอีกคันนึงนะเพิ่งจะปรากฏตัวนะฮะเอา AT8 ก่อนครับเตรียมโหลดลูกทองฮะอยู่ไหนเอ่ยเดินไปเรื่อยนะ AT8 อ้าวอยู่ทางฝั่งนี้นะเนี่ยเวลาแบบเป้ามันใหญ่ๆมันไม่ค่อยโดนนะไม่ค่อยโดนเลยเข้าข้างครับนั่นแหละฮะประกบเลยฮะแล้วก็เนี่ยครับขนาบไปเรื่อยๆฮะถ้าเขาถอยแบบนี้ก็ต้องยอมโดนนัดหนึ่งแล้วก็เข้าข้างอีกข้างนึงฮะแค่นั้นครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้เพื่อนเรายิงเข้ามานะซู8ยิงเข้ามาก็ตันๆนิดนึงเหลือขั้นสุดท้ายครับ T150 นะไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะล่าสุดนี่อยู่ด้านบนเขาขึ้นไปดูหน่อยนะครับว่าเขาลงมาหรือยังตอนนี้ยิงไป 2,200 นะเล่นในเมืองก็อย่างเงี้ยครับมันมีจุดให้แบบโผล่จุดให้แอบอะไรแบบเยอะเนี่ยตามซอกตามมุมแล้วมันคล่องตัวสูงไงมันก็อาศัยแบบหล่อยอย่างเงี้ยคืออ่านเกมจากในมินิแมปแล้วก็วิ่งเอาตามนั้นมันเล่นง่ายอยู่พอสมควรเพราะมันคล่องนะแล้วก็มันก็ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเนินอะไรมากนะเพราะว่าในเมืองมันเรียบอยู่แล้วมุมกดลบ5เล่นแบบสบายๆนะครับจะมีก็เรื่องของเป้านะฮะคือเป้ามันใหญ่ต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับเล็งนิดหนึ่งไม่งั้นเนี่ยพอตอนที่เป้ามันใหญ่ๆอยู่แล้วยิงออกไปมันก็จะแบบหายไปไหนไม่รู้นะครับฟิลหายไปเลยนะฮะขึ้นเนินก็ไม่ช้านะ30กว่านะคล่องตัวมากๆเลยนะคล่องตัวดีมากเลยT150ครับลาสปอร์ตอยู่ข้างบนนะขึ้นบางนี้ไม่เจอของน่าจะลงไปอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างอีกทีหนึ่งนะทางฝั่งนี้นะแถวๆที่ผมจิ้มนะน่าจะอยู่แถวนั้นอ้าวอยู่นี่นะครับ T150 นะแม่มาโผล่ตรงนี้นี่เองแต่เพื่อนก็จะแคปจะเสร็จอยู่แล้วนะฮะเหลือแค่20วินะครับเป้าใหญ่ๆครับ1นัดเข้าไปครับที่ท้ายครับ115ครับนัดที่2โดดเร็วอยู่ครับ113ครับอีกนัดนึงแล้วก็ดึงรถเข้ามาครับ122นะอ่ะออกไปสแนปนิดนึงออกไปสแนปมันไปโดนอยู่นะแต่ว่ามันสะท้อนไปไหนไม่รู้นะ106ครับอันนี้ก็โดนเขายิงเหมือนกันแต่ว่าไม่เสียดาเมจได้อีกนัด119ครับและเรียบร้อยครับเพื่อนยึดฐานไว้เรียบร้อยฮะก็ได้ดาเมจมาพอสมควรเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับ
จบเกมกันไปครับได้เลข1ครับเกมนี้ครับได้ไฮเคเลเบอร์มาด้วยนะได้เงินมา 54,000 แล้วก็ประสบการณ์ 9,203 นะก็สปอตไปทั้งหมด6คันไม่มีชี้เป้านะครับไม่มีชี้เป้ายิงไปทั้งหมด 2,796 นะครับ2คิวแล้วก็ประสบการณ์ดิบๆ 1,191 นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับยิงทั้งหมด37นัดเข้าเป้า29เจาะเกราะ25นะครับดาเมจรวม 2,007 นะครับแล้วก็แอซิสไม่มีนะครับอย่างที่บอกบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อมไป 2,008 นะครับค่ากระสุน 41,000 แล้วก็ยึดปัจจัย 23,000 ครับติดลบไป 13,000 ครับก็ธรรมดาครับรถพรีรถสายวิจัยนะครับแล้วก็ใช้ลูกทองไว้ด้วยก็หนักๆในเรื่องของค่ากระสุนนะค่ากระสุนแล้วผมใส่อาหารไปด้วยนะเป็นอาหารเพิ่มบัฟนะเป็น 20,000 มันก็ติดลบไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยความคล่องตัวมันดีมากๆนะความเร็วดีมากแต่ว่าในเรื่องของการยิงเนี่ยต้องเล็งแล้วก็รอนิดนึงให้เป้ามันหุบนิดนึงถ้าหุบสุดเนี่ยค่อนข้างแม่นนะฮะค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวเรื่องมุมกดในเกมนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นในเมืองเฮมิลสตรอปมันเป็นในเมืองอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปดูเกมที่2กันนะว่าถ้าเป็นเนินเจออาจจะเจอแมปในเนินอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเชิญชมครับในเกมที่2ครับผมมาอยู่ในแมปแม่น้ำทรายนะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกนะอยู่ในห้องเทียร์6ล้วนๆมีจอนกันข้างละ1นะครับแมปนี้มีเนินเพียบนะครับแล้วก็ผมมาเล่นตรงกลางนะขึ้นไปสปอตตรงกลางเลยนะครับเพราะว่ามีระยะการมองที่ดีแล้วก็ค่าพลางตัวที่ใช้ได้นะขึ้นมาถึงเห็นคันแรกครับครูเชเดอร์ครับเห็นเนสฮอนเห็นที37 P4 3บิดนะเห็นเพียบนะแล้วก็ซัดเนสฮอนเข้าไปนัดหนึ่งก็ไฟติดด้วยนะครับแต่ว่าไม่สนใจครับซัดต่อครับเพราะว่าจอนมีอยู่คันเดียวนะผมก็เลยไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับเก็บดาเมจไปครับตอนนี้ได้มา300กว่าครับตรงนี้เห็นสโกด้าที25แล้วก็ตรงนี้มีเนี่ยฮะครูเซเดอร์ซัดเข้าไปแล้วไม่โดนนะครับน่าจะล่วงไปโดนดินนะดูกระสุนมุดลงดินตรงนี้ทีไทย64นะไกลอยู่พอสมควรเนี่ยระยะขนาดนี้ลูกมันจะปิวๆหน่อยทีสามสี่แปดห้าเอ็มครับเนี่ยนัดนี้มันแบบเขาเบรกพอดีนะผมยิงเผื่อไว้แล้วเขาเบรกพอดีตรงนี้มี APL V39 นะก็ยิงก็ไม่โดนกันไกลพอสมควรยังอยู่ได้ครับอยู่ได้ยาวๆด้านหน้าตรงนี้ครับมี T37 นะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนยิงนะครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปยิงเนี่ยน่าจะเสียเปรียบนะตรงนี้เนี่ยฮะได้ T34-85M มา1นัดครับนัดนี้น่าจะติดซากนะโดนครับเล็งหนอๆก็โดนอยู่นะเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวครับ ARL V39 ครับอ้าวได้แท็กด้วยหรือเปล่านี่ก็สบายครับโหลดเร็วอยู่แล้วด้วยนะระยะ363เมตรนะซัดไปเรื่อยๆครับด้านล่างมีนี่ฮะ T150 วิ่งเข้ามาครับขยับหลบนิดนึงนะให้พงหญ้าคุ้มไม้มันบังนิดนึงโอ้โห T37 ก็เห็นนะผมต้องลงแล้วเอานี่ดีกว่าครับเดี๋ยววนเลยฮะวนข้างล่างเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนเดี๋ยวโดนที่อื่นเขายิงเนี่ยก็เนี่ยครับได้อยู่นะได้อยู่แล้วก็เรียบร้อยครับเก็บที150ไปครับได้มาเป็น2คิวแล้วขึ้นด้านบนอีกเหมือนเดิมฮะยังอยู่ได้ตอนนี้สกอร์4ต่อ2ครับเห็น IKV
IKV 65 2นะครับซัดเข้าไปนัดหนึ่งได้ต่อนะ109ครับนัดที่3นี่บลายเข้าไปไม่รู้โดนหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะกำจัดที37ก่อนนะเพราะว่าเขามาเปิดตรงกลางเหมือนกันนะถ้ากำจัด LT ตรงกลางได้ก็จะดีมากๆเลย4ต่อ3ครับสกอร์ยังสูสีดูจากในมินิแมปนี้เพื่อนเราอยู่ที่ฐานกันหมดเลยนะมีผมอยู่ตรงกลางคอยสปอตให้คนเดียวเลยนะฮะแนสฮอนครับอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ3คิวไปครับโอไอมาทางซ้ายครับแต่ว่าที37น่าจะยังอยู่อ่ะเห็น IKV 65ครับ115ครับนัดนี้โหลดเร็วอยู่เนี่ยนัดหนึ่งก็100กว่าๆโอ้โดนเนี่ย114ครับอันนี้น่าจะมีอะไรบังน่าจะติดอะไรสักอย่างตอนนี้ลูกกระสุนจะหมดอยู่แล้วนะเหลืออยู่2นัดนอกนั้นก็จะเป็นลูกทองลูก AP เหลือ2นัดเท่านั้นนะที50ขีด2ด้านบนครับต้องลงครับต้องลงให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยยิงเนี่ยเราก็ได้ชีพเป้าไว้ด้วยนะIKV ครับแหมขึ้นมาทีก็เห็นทีนึงยิงโดนด้วยนะยิงดักลูกนี้โดนด้วยหกต่อสี่ครับสกอร์ยังดูดีอยู่นะฮะทีสามเจ็ดกับทีห้าสิบขีดสองยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าโอไออ้าวเห็นจอนมาทำอะไรตรงนี้ถึงนั้นก็ไปครับแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเก็บไปครับถอยก่อนครับเพราะว่าไฟติดนะแหม FV 304โผล่ตรงกลางเลยนะแล้วโอไอก็เรียบร้อยครับอันนี้นำขึ้นมาเป็น8ต่อ4แล้วฮะขึ้นไปใหม่ครับที37กับที50ขีด2ไม่แน่ใจว่าไปหรือยังนะฮะเดี๋ยวขอออกไปดูจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่นี่ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับนี่อยู่คันหนึ่งครับ1นัดครับแล้วก็เก็บได้เลยครับเน้นเรียบร้อยครับ4คิวไปครับจอนของเขาหมดแล้วนะแต่นี้น่าจะเป็นคันอื่นยิงเข้ามานะครับใช้ลูก SE ยิงเข้ามาทีสามเจ็ดอยู่ฝั่งซ้ายนะผมโดนยิงเข้ามา101เดี๋ยวดักรอทีสามเจ็ดเผื่อเขาขึ้นมานะครับดักยิงตรงนี้มีพุ่มอยู่นิดนึงนะเพื่อนกำลังเติมด้วยนะครับเพื่อนกำลังเติมดูจากมินิแมปนี้กำลังเติมกำลังดันขึ้นมานะจากที่ฐานเลยนะเพราะว่าตอนแรกเขาแบบไม่ขึ้นมาเลยนะอยู่กันที่ฐานกันหมดเลยที37น่าจะถอยไปแล้วหรือเปล่ามีคนเห็นท้าย64ครับแน่ไม่ทันเนี่ยที37กลับไปแล้วนะข้างเขาเหลือแค่4คันเท่านั้นนะมีคนเห็น M6 IKV เรียบร้อยครับอยู่นี่นะที37ล็อกเป้ายิงไม่โดนนะ
คันนี้มันแบบต้องเล็งยิงนะต้องเล็งยิงอ่ะเรียบร้อยครับ T37 ผมก็ได้ชี้เป้าไปครับหรือ2คันสุดท้ายครับ Skoda T25 แล้วก็ M6 มันเป็นเนินนะต้องเล่นเนินเตี้ยนิดหนึ่งนะหาลายเล่นลำบากนิดหนึ่งคันสุดท้ายครับ M6 ครับใส่เลยฮะตอนนี้หนึ่งนัดเข้าไปครับแหมไม่ทันนะได้เพิ่มมาอีกแค่นัดเดียวนะก็โอเคฮะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมที่2ครับก็เอ็มแตกไปนะได้เอทแทงเกอร์นะครับได้ไฮคาลิเบอร์ได้เงินมา 59,000 ครับประสบการณ์ 2,333 กับพันธบัตรอีก25ใบนะครับได้พันธบัตรเยอะเหมือนกันนะสปอตไปทั้งหมด8คันนะชี้เป้าไป 1,600 แล้วก็ยิงไป9ครั้งนะที่เจาะเกราะเข้านะได้มา4คิวดาเมจเยอะพอสมควรนะดาเมจยิงไปทั้งหมด 2,758 นะครับ4คิวครับสกัดดิบๆ 1,555 ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับยิงทั้งหมด36นัดเข้าเป้า27เจาะเกราะ26นะเจาะเกราะไม่เข้าแค่นัดเดียวที่ยิงที3485นะครับดาเมจรวม 2,758 นะครับยิงระยะนอกระยะ300เมตรเนี่ย 1,700 นะฮะแล้วก็มีแอสซิสต์อีก 1,623 นะครับก็คะแนนค่อนข้างดีนะครับทำสถิติค่อนข้างดีเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 2,400 นะแล้วก็ค่ากระสุน 27,000 ยุทธปัจจัยไม่ได้ใช้นะครับอันนี้อาหารผมมีสต็อกอยู่มันก็เลยไม่ได้เสียนะแต่ว่าผมเอาอาหารไปด้วยนะเป็นบัฟนะก็ไม่ต้องเสีย 20,000 งานนี้ก็เลยเหลือเงินมาใช้ 28,000 นะครับประมาณนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคันนี้มันไม่ใช่รถพรีเมียมไม่ใช่รถเก็บตังค์นะมันเป็นรถสายวิจัยมันก็จะไม่ได้ตังค์อย่าไปคาดหวังกับการได้เงินนะแต่ว่าในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะทำคะแนนออกมาดีมันก็เลยได้ตังค์อยู่นะครับก็เป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วดีด้วยนะครับพลังตัวระยะการมองอะไรดีแต่ว่ามุมกดลบ5นะครับแล้วก็เป้าเนี่ยจะเริ่มจากใหญ่ๆหน่อยถ้ายิงตอนที่มันยังบานๆอยู่เงี้ยมันก็จะปลิวๆหน่อยแต่ว่าถ้าเล็งแล้วเนี่ยโอเคนะค่อนข้างแม่นเลยเดียวก็สนุกดีผมเคยรีวิวคันนี้เมื่อสมัยนานแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยก็นี้ก็เอามาฝากกันสำหรับ5916นะฮะ LT จากจีน Tier 6นะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ